สวัสดีค่ะมาพบกับปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปูจะมาอ่านดวงนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เกิดราศีสิงห์นะคะให้ได้เป็นแนวทางหรือว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะในการดําเนินชีวิตประจําวันกันค่ะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงประจําเดือนธันวาคมค่ะก่อนอื่นนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปูค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสําหรับท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องมีการทนุถนอมนะคะใจของคนรักนิดนึงนะคะก็คือบางท่านนะคะอาจจะมีการเดินทางบ่อยนะคะอาจจะมีการที่เปิดโลกกว้างมากขึ้นนะคะเพราะว่าคุณจะไม่ค่อยอยู่ที่เดิมนะคะช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางบ่อยนะคะหรือว่ามีการเดินทางนะคะคุณไม่ค่อยมีเวลานะคะคุณจึงมีการทนุถนอมนะคะใจคนที่คุณรักนั่นเองค่ะคุณกุ้มใจนะคะคุณเครียดนะคะเครียดเรื่องอะไรเครียดเรื่องการเงินนะคุณเครียดเรื่องการเงินในช่วงนี้นะคะมันมีปัญหานะคะสำหรับราศีสิงห์นะคะเพราะว่าที่คุณเครียดเนี่ยเพราะว่าคุณเก็บเงินไม่อยู่นั่นเองนะคะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยจงเชื่อนะคะจงเชื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะจงลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือบางท่านที่มีความกุ้มใจหรือว่าเก็บเงินไม่ได้นะคะคุณก็ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจะรู้นะคะว่าทำไมเงินของคุณถึงรั่วไหลนะคะทำไมคุณถึงเก็บเงินไม่อยู่นะคะคุณจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะวิธีการใหม่นะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยเก็บเงินได้นั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะอาจจะต้องมีการหางานใหม่หรือว่าทำอะไรใหม่ๆที่มันมีความท้าทายนะคะคุณอาจจะต้องมีการแก้ปัญหาอย่างที่บอกไปว่าคุณจะต้องแก้ปัญหานะคะในเรื่องของการเงินของคุณนะคะว่าทำไมคุณถึงเก็บเงินไม่อยู่นะคะเขาบอกว่าให้ฟังนะคะคนที่คุณรักแล้วก็ฟังครอบครัวของคุณแล้วก็ฟังคนที่บ้านบ้างนะคะว่าทำไมนะคะมันถึงไม่มีเงินเก็บนะคะหรือทำไมคุณถึงเหมือนกับลักษณะประมาณเนี้ยคุณจะทำยังไงให้คุณเก็บเงินได้นะคะก็บางทีเขาเหล่านั้นนะคะก็จะคอยช่วยให้คำแนะนำสำหรับคุณนะคะคุณถ้าคุณทำตามมันก็จะดีขึ้นนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีความเซนซิทีฟนะคะในเรื่องของอารมณ์นะคะบางท่านนะคะมีอารมณ์อ่อนไหวนะคะอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะแต่คุณก็พยายามที่จะแสดงออกมาว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะตอนนี้นะคะมันกำลังจะเริ่มสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะจบไปเป็นวันๆนะคะแล้วมันก็จะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะคะให้คุณคิดแบบนั้นนะคะหรือว่าบางท่านก็คิดแบบนี้อยู่แล้วนะคะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะแล้วมันก็จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในวันต่อไปแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวคุณนะคะอันนี้ไพ่บอกมาประมาณนี้นะคะอันเนี้ยก็คือคำแนะนำด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยนะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปูด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย